อ่ะส่วนบ้านเราครับนี่ฮะทางออสเตรเลียเขาเจอวิกฤตไฟป่าใช่ไหมใช่ครับของเราฮะภัยแล้งภัยแล้งครับรุนแรงไม่แพ้กันนะฮะเขาบอกว่ารุนแรงหนักในรอบ50ปีเลยครับหัวหน้าหมู่ครับใช่ครับก็มันก็ส่งผลนะมีทั้งภัยแล้งคุกคามทั่วเลยทั่วประเทศไทยเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ครับคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาแถลงว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้รับทราบมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานแล้วเนี่ยก็เห็นชอบในรายละเอียดการโครงสร้างศูนย์ชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำนะครับโดยนายกท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นผู้บัญชาการหน่วยการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็ทำหน้าที่ทั้งประสานงานแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปตามพรบ.ทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเป็นการชั่วคราวจนกว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานออกเป็นกลุ่มอำนวยการกลุ่มคาดการกลุ่มบริหารจัดการและกลุ่มแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานพร้อมเพียงกันนะครับมัวไปนั่งประชุมกันแต่ในห้องประชุมนั่นแหละใช่ออกบ้างนอกเออครับโอ้นี่ครับสถานการณ์มาดูในพื้นที่จริงครับครับนักข่าวของเราเนี่ยรายงานในหลายพื้นที่ที่มีแม่น้ำแล้วมันแห้งขอดนะฮะอย่างที่พิจิตรเลยนะครับที่ปริมาณน้ำแม่น้ำยมนะครับที่อำเภอสามงามโอ้โหซึ่งเป็นตอนบนของจังหวัดพิจิตรเขาแห้งขอดจนเห็นพื้นแม่น้ำยมเนี่ยจนเหมือนกับเป็นถนนได้เดินข้ามได้นะครับนี่เอารถไปวิ่งได้รถไปวิ่งได้ครับซึ่งทางผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วนะครับมีทั้งประสานกรมชลประทานให้ระบายน้ำเพิ่มเติมมาได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็แจกน้ำนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่จังหวัดสุโขทัยก็เหมือนกันแม่น้ำยมนะครับแล้วก็หนักดวงไม่แพ้กันหน่วงไม่แพ้กันครับก็คือแห้งขอดไปเลยจากแม่น้ำสายใหญ่ในฤดูน้ำนะครับตอนนี้เหลือโอ้ยใหญ่พูดเลยครับเหมือนแอ่งน้ำเล็กๆทั้งสุโขทัยพิษณุโลกนครพนมด้วยนครพนมนี่แม่น้ำโขงเขาบอกว่าภัยแล้งเนี่ยมันมีผลจากจีนที่ปิดเขื่อนนะครับพอถึงหน้าแล้งของเราเนี่ยแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนมเนี่ยระดับน้ำต่ำสุดในรอบหลายสิบปีเลยนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งคุกคามอย่างหนักหน่วงนะครับโดยเพราะอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงอำเภอธาตุพนมมีสันดอนทรายสันดอนโผล่ให้เห็นเลยนะครับชาวบ้านก็ชาวประมงก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าครับนอกจากนี้ทั้งสายอีสานภาคอีสานก็มีอย่างเช่นทุรินอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานนะครับทั้งอ่างเก็บน้ำเกาะแก้วที่อำเภอสำโรงทาบเนี่ยก็แห้งครับบ้านสังแกก็ต้องนำพูดง่ายคือชาวบ้านต้องนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือครับระบายหาทางครับส่วนภาคกลางนะครับเขื่อนป่าสักโทรสิทธิ์นะตอนนี้นะครับต้นทุนของน้ำในเขื่อนป่าสักอยู่ที่ 201.55 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ 23.08 ของความจุอ่างนะไม่ถึง 25% นะครับทำให้เขื่อนเนี่ยต้องปรับลดการระบายจากประตู7บานเหลือแค่บานเดียวมันไม่มีน้ำนะครับนี่คือท้ายน้ำของเขื่อนป่าสักทนละสิบนะครับแล้วแน่นอนฮะครับนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงข้างบนเนี่ยแล้งเนี่ยฮะครับกรุงเทพก็มีมณฑลไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับเมื่อวานนี้ครับคุณศักดาวิเชียรศิลป์นะครับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงค่อนข้างมากนะคุณวราวุฒิศิลปาชาครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะฮะข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำน้ำใต้ดินที่มีอยู่ประมาณ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขึ้นมาใช้ครับแล้วก็ล่าสุดครับทางการประปานครหลวงฮะได้ทำหนังสือขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำบาดาลไปผลิตเป็นน้ำประปาครับในพื้นใน4พื้นที่ครับใน4พื้นที่เค้าบ่อเนี่ยเค้าจะเจาะประมาณสักขนาดแค่10นิ้วแค่นั้นเองฮะนะครับแต่ว่ามันเจาะลึกนะลึกลงไปเนี่ยตั้งแต่350เมตรถึง600เมตรในพื้นที่ที่ไหนบ้างครับบางเขนมีนบุรีลาดกระบังฮะกรุงเทพมหานครส่วนสมุทรปราการก็เจาะด้วยก็เบื้องต้นครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยอนุญาตแล้ว3บ่อครับก็คือที่บางเขนมีนบุรีลาดกระบังส่วนสมุทรปราการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเขาบอกว่า
แต่ละบ่อคาดว่าจะนำน้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปาได้เดือนละประมาณ 53,760 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมฮะใช่ครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ครัวเรือนครับเขาบอกว่าการกระทำครั้งนี้การที่การประปานครหลวงเนี่ยขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลถือเป็นครั้งแรกที่มีการขอใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลไปใช้ผลิตเป็นน้ำประปาครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอ้โหอะไรไม่เคยเกิดขึ้นอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะในยุคนี้ช่วงนี้ปีนี้นะครับนี่ฮะ